ครับผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีและคสช.ในวันนี้นะครับทางคสช.นะครับได้มีการรายงานถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงนะครับโดยพบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะที่วันลงมติถอนอดีตนายกรัฐมนตรีของสนช.ในวันที่23มกราคมนี้นะครับก็ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นครับโดยพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และโฆษกกองทัพบกกล่าวภายหลังการประชุมร่วมระหว่างคสช.และคณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานการประชุมว่าการประชุมในวันนี้ถือเป็นการประชุมร่วมกันครั้งแรกในปี2558ทางนี้คสช.ได้มีการรายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภาพรวมในการรักษาความสงบเรียบร้อยให้ครม.รับทราบโดยระบุว่าขณะนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะยังไม่มีสิ่งบอกเหตุและยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดความวุ่นวายส่วนใหญ่กลุ่มที่เคลื่อนไหวจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนส่วนกรณีที่มีความเป็นห่วงกลุ่มที่มาสนับสนุนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.พิจารณาสำนวนคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งในวันที่23มกราคมนี้นั้นยังไม่มีการรายงานสถานการณ์ความรุนแรงนะครับแต่ต้องติดตามดูสถานการณ์ต่อไปแต่ขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดความวุ่นวายนอกจากนี้นะครับยังมีการรายงานถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยที่ประชุมนะครับก็ได้มีการเสนอความคิดเห็นหลากหลายและยกตัวอย่างว่าความคืบหน้าของสถานการณ์ในพื้นที่ดีมากกว่า 50% ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนที่เข้ามาร่วมดูแลรักษาความปลอดภัยและสร้างสันติสุขในพื้นที่โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสำหรับการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่มีแผนงานจากกระทรวงทบวงกรมจะมุ่งเน้นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนะครับโดยให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะครับเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนไปพร้อมกับทุกกระทรวงทบวงกรมทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างกองทุนหมู่บ้านให้ลงพื้นที่อย่างเหมาะสมด้านการสาธารณสุขเน้นการดูแลสุขภาพจิตของเจ้าที่ตำรวจทหารพลเรือนและประชาชนขณะที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของรัฐนะครับเช่นป.น.ตาดิกาพร้อมเสนอแนะให้สนับสนุนการตั้งสถานศึกษาเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาในท้องถิ่นพร้อมทั้งเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าสนใจที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงนี้ครับนันทวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพนำพลเย็นนักษาทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ